ตีคือเจ็ดหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดหนึ่งสี่ร้อย NCI ในกำไรสุทธิดูจากงบกำไรขาดทุน 6,500 6,500 อันนี้ต้องรวมก่อนใช่ไหมคะรวมได้7,900เงินปันผลไม่รู้ MCI ปลายงวดได้76,300ได้เท่าไหร่1,600หารตัวนี้เงินปันผลจากก็คือ2ตัวนี้รวมกัน 15,500 บวกกับ 1,600 อันนี้มันจะเป็นรายการหักใช่ไหมเงินปันผลถึงจะได้ยอดเท่านี้ได้เท่าไหร่ 17,100 17,100 เพราะฉะนั้นจ่ายปันผลก็คือ107,100พอจ่ายต้องใส่วงเล็บนะคะคือหักถ้ารับเงินสดรับไม่ใส่วงเล็บเงินสดจ่ายใส่วงเล็บแล้วเสร็จแล้วถ้ายอดหักหามาเป็นยอดบวกจะใช้ว่าเงินสดสุทธิได้มาแต่ถ้าอะไรคะเป็นยอดติดลบตรงนี้ถูกไหมเนี่ยมันสดสุทธิใช้ไปต้องใส่วงเล็บไหมเนี่ยต้องเป็นได้มาเป็นได้มาใช่ไหมถูกก็ว่าเงินสดสุทธิได้มานะคะไม่ใช่ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินถ้าใช้ไปกิจกรรมลงทุนต้องใส่วงเล็บโอเคนะคะแก้ด้วยนะคะจากกิจกรรมจัดหาเงินต้องเป็นได้นะโอเคนะออกมาได้446,200นะได้ก็มาบวกเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดก็คือในงบแสดงฐานะการเงินช่อง31/57ก็คือ 247,300 ก็จะได้เงินสดปลายงวดเท่ากับในงบอันนี้ทำถูกทำผิดรู้เลยรายการยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณกู้เงินแล้วไม่ได้เงินสดได้เป็นอย่างอื่นมาที่ไม่ใช่เงินสดรายการนั้นจะอยู่ในจัดหาเงินได้ไหมเช่นกู้เงินไปกู้แล้วบอกว่าคนกู้ให้สินค้ามาสมมติไปกู้กับคนที่เคยติดต่อแล้วบอกว่าไม่ให้เงินแต่ให้เป็นสินค้ามาไม่เอาเป็นอุปกรณ์สมมติว่าเป็นบริษัทที่รู้จักกันแล้วไปขอยืมเงินเขาบอกว่าไม่มีเงินให้อ่ะแต่เอาของนี้ไปละกันมีเครื่องจักรเครื่องมืออะไรแล้วแต่เพราะฉะนั้นกู้แล้วไม่ได้เงินเป็นจัดหาเงินได้ไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้นะคะเมื่อไม่ได้แต่รายการเงินกู้ต้องมีไหมในงบมันต้องมีถูกไหมคะนั่นก็คือในงบถ้ากรณีที่มีรายการเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เงินสดต้องหมายเหตุใช่ไหมคะถูกไหมคะมีแบบฝึกหัดอยู่ใช่ไหมรู้สึกจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่มันไม่ได้อะไรไม่ได้เงินสดมามีแบบฝึกหัดอยู่ข้อหนึ่งให้ไปดูจากแบบฝึกหัดเอาเองนะคะแล้วเดี๋ยวบท
งสัยไม่ต้องรอถึงวันที่15มั้งคุณก็ส่งมาก็ถ้าใครอยากลอกส่งมาก็ช่วยไม่ได้แล้วแหละเพราะเวลามันไม่เหลือแล้วเดี๋ยวครูขึ้นเฉลยให้เลยจะได้ไปทบทวนถูกไหมคะเพราะเวลามันกระชั้นมากแล้ววิชาอื่นก็มีหรือยังไม่ดูอยู่แล้วรอเพื่อคนขยันอาจารย์จะหวังอะไรโอเคอันนี้ก็คือบทที่8จบคือคุณอาจจะทำแล้วมันไม่ได้ยอดก็ได้นะคะเพราะก็มีอะไรซ่อนเร้นแอบแฝงอยู่เหมือนกันแต่ก็ซ่อนไม่เยอะเนี่ยถ้าครั้งที่แล้วครูสอนจบนะฮะครูจะซ่อมเรนอะไรได้เยอะกว่านี้เลยยังจะซ่อมเลยถ้าทำไม่ทันก็ช่วยไม่ได้เลยบัญชีไม่ไปทำทันเลยแล้วครูบอกเทคนิคให้แต่นักศึกษาไม่เชื่อนะคะคุณหารจากคะแนนอ่ะหารออกมาเลย180นาทีเนี่ยคะแนนเยอะต้องเวลาเยอะค่ะคะแนนน้อยต้องใช้เวลาน้อยเพราะสมมติว่าอย่างข้อหนึ่งเนี่ยแต่ครูไม่ได้หาออกมานะแต่ครูประมาณเอามันไม่อย่างมากสุดก็คือชั่วโมง15นาทีถ้าเกินกว่านั้นไม่ได้แล้วข้ออื่นจะทำไม่ทันประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมง15ถ้ามันทำแล้วได้แค่ไหนตัดไปเลยค่ะไปทำข้อใหม่นะคะแล้วถ้าข้อใหม่เนี่ยมันอาจจะ15นาทีเสร็จก็ได้คุณก็ค่อยกลับมาทำไมคะทำข้อที่ยังค้างอยู่เท่าที่ทำได้เพราะมีนักศึกษาบอกว่าข้อนี้แหละข้อนี้แหละจะเอาเต็มถ้าไม่เต็มยังไงก็จะทำให้เต็มก็จะทำให้เสร็จอาจารย์ข้ออื่นเลยไม่ได้ทำการที่คุณทำให้เต็มกับคุณไปเริ่มทำข้อใหม่คุณเริ่มทำข้อไหนได้มาคะแนนมากกว่าที่คุณจะทำให้เต็มแล้วมันก็ไม่เต็มนะนะคะแล้วก็อันนี้ก็ up to you เลยนะฮะมีค่ะแต่เขาตัวรอบก็เรื่องเขามีตัดเป็นบทเลยนะคะไม่ทำเลยแต่เขาตัวรอบก็เรื่องเขาครูก็ไม่ว่าอะไรแต่เอาตัวไม่รอบอย่ามาคุยอะไรกับครูเข้าตัวรอบแล้วก็มีนักศึกษาถามนะคะแต่ตอนรู้สึกคะแนนประกาศอะไรไหมคือเขาตัดเป็นบทนะแล้วคะแนนเขาได้มากกว่าคนที่ทำทุกข้อเข้าใจไหมแสดงว่าไม่ใช่เขาเก่งค่ะใช่ข้อที่เขาทำนี่คือเกือบเต็มเกือบเต็มทั้งนั้นแต่คนที่ทำทุกข้อมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเขาอะแล้วเขาก็แล้วเวลาครูสอนครูก็บอกว่าโดยปกติอะคนปกติอะทำงานทำเกือบหมดแล้วทำได้ในระดับเดียวกันเนี่ยคนที่ทำเกือบหมดมันจะต้องทำทุกบทมันจะต้องมากกว่าคนที่ตัดออกอะถูกไหมถูกไหมครูก็แนะนำแบบนั้นคนนั้นเขาก็ทำทุกข้อคนหนึ่งนะฮะอีกคนหนึ่งตัดเลยตัดแล้วก็มาถามทำไมเขาตัดก็ออกมาคุยกันไงครูก็รู้ทำไมเขาตัดแล้วเขาได้คะแนนมากกว่าได้เกรดมากกว่าก็หนูเขาตัดเนี่ยแต่เขาทำได้เกือบเต็มแต่หนูไม่ตัดหนูทำได้แบบรอดแน่แล้วมันจะได้เท่ากันคุณจะได้มากกว่าได้ไหมแล้วมีนะคะวิชานี้เป็นวิชาที่มหัศจรรย์มิดเทอมเต็ม35เด็กได้30อ่ะคุณคิดว่าเขาต้องได้เอมั้ยไฟนอล60 60% นะฮะไม่ได้ B+ ก็ไม่ได้ด้วยค่ะโอ้เราก็สะท้อนใจเลยนะ B+ ก็ไม่ได้เด็กผู้ชายอาจารย์ผมเรียนกับอาจารย์ทำไมผมไม่ได้แต่เราก็ดูนะคะเวลาเราตัดเกรดเสร็จเราไม่ได้ดูก่อนตัดเกรดคะแนนมันเกือบเต็มทำไมมันไม่ได้เออะไรเงี้ยก็ไปดูบางครั้งเราดูอยู่แล้วความต่างคุณทำอย่างนี้อย่างนี้คุณคิดว่าคุณถูกไหมแต่อันนี้มาอันนี้อันนี้มาตกลงคุณได้ B บวก A ได้ไหมไม่ได้แล้ว B บวกสมควรไหมไม่สมควรโอเคจบ
คือมันไม่ได้ว่ามิดเทอมคุณได้เกือบเต็มแล้วมันจะได้นะแล้วมีมหัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นมิดเทอมล่อแร่เลยค่ะแล้วครูดูแล้วคนนี้ตกแน่นอนเฮ้ยสอบแล้วมันผ่านนะสอบแล้วมันผ่านจาก70สปีดขึ้นมานะคะคะแนนไฟนอลอ่ะได้50กว่าโอ้โหมันดึงซะจน40กว่ามันดึงคะแนนจนกระทั่งดึงคะแนนอยู่แล้วอันนี้มาตื่นตาได้นะคะ35คะแนนได้ไม่ถึงครึ่งอ่ะโอ้อาการมันแย่เลยนะถ้าไม่เติมรวมคะแนนเก็บคะแนน10คะแนนครูแรงไหมได้ไม่ถึงครึ่งอ่ะรอแรงไหมรอแรงนะคะก็วิชานี้มหัศจรรย์ค่ะอยู่ที่ตัวนักศึกษาล้วนๆนะคะว่านักศึกษาจะทำตัวยังไงแล้วมันจะได้ยังไงก็เรื่องนักศึกษาไม่ใช่เรื่องครูโอเคเราก็มาดูบทที่เท่าไหร่วะบทที่10ครูหาไม่เจอแล้วอันนี้ครูขอโทษด้วยในหนังสือกับในนี้ก็ไม่เหมือนกันบทนี้ไม่ต้องดูในหนังสือในหนังสือใช้วิธีคอร์สแต่อันนี้ใช้วิธีอีควิตี้ในการบันทึกบัญชีจริงๆแล้วคุณจะบันทึกบัญชีอย่างไรเรื่องของคุณแต่ทำโน้ตออกมาให้ได้วิธีของร่วมค้ากับบริษัทร่วมค้ากันเมื่อกี้นี้พูดบริษัทร่วมไปแล้วใช่ไหมบทที่6อันนี้จะปลื้ดเดียวจบแต่คุณจบกับครูด้วยหรือเปล่าไม่รู้นั่นก็คือนะคะคุณต้องทำงบ2แสดงเป็น2ช่องสิ่งสำคัญก็คือเขามองที่กิจการร่วมค้าหรือการร่วมค้าหรือผู้ร่วมค้าคะการร่วมค้าตัวสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะว่าเขาบอกว่าเป็นการร่วมกันงาน joint arrangement joint arrangement มี2อันคือนะคะ joint operation กับ joint venture นะคะนะคะการร่วมกันงานต้องดูตั้งแต่ต้นว่าเป็นการร่วมกันงานไหมมีการควบคุมร่วมนะคะมีการดำเนินงานร่วมกันผู้ร่วมดำเนินงานนะคะแล้วก็การร่วมค้าการดำเนินงานร่วมกันอันนี้คือ joint operation ที่ใช้ถ้าใครที่เคยเรียนบัญชีมาแล้วก็ไม่มีเนาะสมัยก่อนก็จะใช้ว่าอะไรนะสินทรัพย์ใช้สินทรัพย์ร่วมกันกับดำเนินงานร่วมกันยกตัวอย่างเช่นที่เขาชอบยกตัวอย่างนะคะลงทุนท่อส่งน้ำมันเนี่ยแล้วก็บริษัทใช่ไหมฮะมาใช้ท่อนี้ร่วมกันอันนี้ใช้สินทรัพย์ร่วมกันใช่ไหมฮะจอยเวนเจอร์ในลักษณะสินทรัพย์ร่วมกันอีกอันนึงอย่างเช่นคนหนึ่งเช่นรถไฟฟ้าที่จะใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะคนหนึ่งผลิตไอ้ตัวรถยนต์ไอ้ตัวส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งผลิตไอ้ตัวแผงไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาจอยกันอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็คือการดำเนินงานร่วมกันแล้วก็ออกมาแล้วเป็นใครขายรถไฟฟ้าตรงนั้นแบ่งกำไรอะไรกันยังไงแต่ถ้าเป็นตัวการร่วมค้าเนี่ยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าตัวนี้สำคัญเลยนะคะมีส่วนในสินทรัพย์สุทธิสินทรัพย์สุทธิคืออะไรสินทรัพย์ลบหนี้สินของกิจการร่วมค้าแล้วก็การร่วมค้าตรงนี้ที่ใช้อย่างนี้ต้องตั้งกิจการขึ้นมาใหม่จะซึมอยู่ไม่ได้นะคะแต่จะเป็นอะไรคะบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลอะไรนิติบุคคลกับนิติบุคคลได้ส่วนใหญ่ที่เราดูนะคะแล้วจอยทางสรรพากรกับจอยทางนี้คนละเรื่องกันนะคะคำอธิบายของสรรพากรกับคำอธิบายตรงนี้นะคะอันนี้เราก็มาดูคนถ้าเป็นจอยเวนเจอร์ผู้ที่มาร่วมลงทุนกันเราเรียกว่าผู้ร่วมค้านะจอยเวนเจอร์แต่ถ้าเป็นการดำเนินงานร่วมกันก็คือมีสินทรัพย์ร่วมกันหรือดำเนินงานร่วมกันที่เมื่อกี้นี้อธิบาย
เราเรียกว่าผู้ลงทุนผู้มาดำเนินงานร่วมกันนั้นเราเรียกว่าผู้ร่วมดำเนินงานนะคะ joint operator นะคะเราไม่ได้ดูตัว joint operator แต่ในมาตรฐานมีเขียนไว้ด้วยนะคะเราก็มาเน้นตัว joint venture นะคะคราวนี้พอเป็น joint venture เนี่ยเช่นคุณมักจะเห็นนะอะไรนะรถไฟฟ้าเจอบ่อยชอการช่างร่วมกับอะไรแล้วออกมาเป็นจอยอะไรกรุงไทยKC จอยเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นงั้นไอ้ตัว KC จอยเวนเจอร์คือธุรกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมลงทุนกันใช่ไหมเพื่อร่วมค้าแต่อะไรคะสมมติกับกรุงไทยสมมติตัวชอการช่างกับตัวกรุงไทยคือผู้ร่วมค้าพอเขาไปลงทุนปุ๊บชอการช่างกับกรุงไทยนั้นจะต้องมีบัญชีเงินลงทุนในการร่วมค้าแต่ละคน แบ่งกำไรกันยังไงลงทุนกันยังไงเปอร์เซ็นต์ลงทุนกับเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งกำไรไม่เท่ากันได้ไหมได้แล้วแต่ข้อตกลงแต่ส่วนใหญ่เขาจะยอมได้เปรียบเสียเปรียบกันไหมไม่ค่อยยอมเพราะส่วนใหญ่ก็เปอร์เซ็นต์ลงทุนกับเปอร์เซ็นต์กำไรส่วนใหญ่มักจะเท่ากันแต่ไม่เท่ากันได้นะคะแล้วแต่เงื่อนไขตกลงกันเลยนะคะเพราะที่เราจะเรียนกันเราไม่ได้เรียนไอ้ตัว KC Joint Venture เรากำลังเรียนว่าชอการช่างหรือกรุงไทยเนี่ยบันทึกบัญชีเงินลงทุนในร่วมค้าต้องมีเงินลงทุนในร่วมค้าถูกไหมคะแล้วพอถึงสิ้นงวดการร่วมค้านั้นยังไม่เสร็จมันจะต้องแสดงเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยใช่ไหมคะถ้ามีเงินลงทุนในการร่วมค้าต้องแสดงไงมันจะเหมือนบริษัทร่วมเลยค่ะต้องแสดงงบเฉพาะกิจการต้องแสดงด้วยราคาทุนแล้วก็ไหมคะงบที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียเหมือนเลยค่ะซึ่งเมื่อกี้นี้อธิบายร่วมค้ามาแล้วไม่ใช่อธิบายร่วมค้าอธิบายบริษัทร่วมมาแล้วใช้ส่วนได้เสียวิธีส่วนได้เสียก็คือเมื่อมีการจ่ายปันผลเงินลงทุนลดลงกิจการร่วมการร่วมค้านั้นมีกำไรเงินลงทุนของเขาเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พอทำงบเฉพาะกิจการก็จะเอาอะไรคะหามาเป็นราคาทุนเหมือนกันเลยเหมือนกับบริษัทร่วมเลยฉะนั้นเราก็ลองดูนะคะรายละเอียดอย่างอื่นๆที่บอกว่ามีการควบคุมร่วมไหมถ้าไม่มีนั้นไม่ถือว่าเข้ามาตรฐานฉบับนี้นะคะก็ไปอ่านเอาเองประโยชน์ประโยชน์อะไรเนี่ยอันนี้จะอธิบายยากมากนะคะในเรื่องของอะไรคะการพิจารณามันต้องใช้ดุลพินิจนะคะเนี่ยค่ะผมว่าถ้าเจมีการจากคนที่ถือ70คน70คน30คนที่ถือ70ไม่ต้องทำงบรวมไม่มีงบรวมค่ะถ้างบรวมจะทำเมื่อไหร่เมื่อมีย่อยเท่านั้นถ้าคุณมีย่อยกับ JV ต้องทำไหมทำโดยย่อยต้องตัดออกหมดแต่ JV ต้องแสดงเป็นวิธีส่วนได้เสียออกในครอบรวมค่ะแม้ว่า JV นะจะเกิน50ก็ตาม JV เราไม่ดูค่ะไม่ดูสัดส่วนค่ะ JV ถ้ามี JV อย่างเดียวไม่ทำงบรวมนะคะมันจะทำเหมือนบริษัทร่วมใช่ไหมคะถ้าเป็น JV ไม่ทำงบรวมมี JV อย่างเดียวอย่างเช่นชอการช่างไปลงทุนในซีเคอะไรเมื่อกี้เนี้ยนะคะแล้วชอการช่างไม่มีบริษัทลูกไม่มีการทำงบรวมค่ะชอการช่างต้องทำงบที่แสดงงบเฉพาะกิจการกับงบอะไรคะที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียค่ะไม่ใช่งบรวมนะคะจะมีงบรวมต่อเมื่อเป็นย่อยต้องมีย่อยด้วยถ้ามีย่อยกับร่วมทำไหมทำมีย่อยกับ JV ทำมีย่อยมีร่วมมี JV ทำค่ะแต่ JV จะมียอดออกในงบรวมแล้วก็ร่วมก็ต้องมียอดออกในงบรวมด้วยวิธี Equity ค่ะแต่เงินลงทุนในบริษัทย่อยมียอดออกในงบรวมไหมไม่มีโอเคไหมคราวนี้ถ้ามี JV กับมีร่วมต้องทำงบรวมไหมไม่ค่ะทำงบที่แสดงงบเฉพาะกิจการกับงบที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียโอเคนะคะงบรวมจะมีได้เมื่อมีย่อยเท่านั้นนะคะ
โอเคขอบคุณมากค่ะที่ถามการดำเนินงานร่วมกันก็ไปอ่านเอาเองเนาะการร่วมค้านะคะเนี่ยค่ะคือมันจะแบ่งเป็นเนี่ย joint operation หน้า 10-9 joint operation จะแบ่งพูดถึงไม่ใช่ joint operation อันบนเนี่ยการร่วมการงานเนี่ยก็คือ joint arrangement จะแบ่งเป็น joint operation กับ joint venture ข้างบนนี้พิมพ์ได้ปะพิมพ์ไม่ได้เพราะว่าเป็น PDF ตัวนี้คือ joint operationไม่ใช่ joint operation joint arrangement joint arrangement ตัวบนนะคะและแยกเป็น joint operation กับ joint venture ที่เราดูถ้าเป็น joint operation มีส่วนในสินทรัพย์นะคะมีภาระผูกพันในหนี้สินก็คือเช่นไปการลงทุนในสินทรัพย์ไปก่อนหนี้มาแต่ถ้าเป็น joint venture บอกว่าในสินทรัพย์สุทธิคือทั้งสินทรัพย์และหนี้สินนะคะคือในลักษณะเป็นสินทรัพย์สุทธิก็คือเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองถูกไหมใช่ป่ะนะคะอันนี้บอกว่ารับรู้ตามวิธีส่วนได้เสียแล้วก็ต้องทำงบตามวิธีส่วนได้เสียกับงบเฉพาะกิจการงั้นถ้าบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียก็เดบิตเงินสดเครดิตเงินลงทุนแต่ถ้าในหนังสือครูเขียนว่าเป็นวิธีคอร์สนะคะตอนนี้ชีวิตกำลังสับสนมากเพราะว่า reader อ่านบอกว่าในทางปฏิบัติใช้วิธีคอร์สแต่เวลาเราอ่านมาตรฐานมันเหมือนว่าให้ทำตามวิธี equity ตอนนั้นกำลังจะออกหนังสือนะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่เปลี่ยนไปก่อนเปลี่ยนจนเลขไปหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะตั้งสติใหม่ปีนี้แล้วก็ใครที่ซื้อหนังสือไปมันมีที่ผิดนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะอันนี้เล่มหนึ่งครบแล้วอันนี้ดูนะคะคือถ้าเป็นวิธี equity ก็คือคุณต้องเอากำไรระหว่างกันถ้าร่วมค้าขายเนี่ยมันรวมอยู่ในนี้ใช่ไหมคะรวมอยู่ในกำไรเพราะกำไรของร่วมค้าตั้งเมื่อกี้นี้บริษัทร่วมใครขายใหญ่ขายใช่ป่ะคะไม่ใช่บริษัทใหญ่ผู้ลงทุนขายไม่ใช่บริษัทร่วมขายเราก็เลยมาเอาหักของเขาออกทีหลังดูตรงนี้นะคะกำไรระหว่างกันถ้าร่วมค้าขายเอาหักออกก่อนเลยเป็นกำไรหลังปรับปรุงคูณอัตราส่วนของผู้ร่วมค้าเสร็จแล้วส่วนแบ่งรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของคนอื่นถ้าร่วมค้าขายต้องเอาของคนอื่นมาคูณแล้วบวกเข้าเพราะตรงนี้เราหักออกทั้งหมดแล้วถูกป่ะคะแต่ถ้าทำไมคะผู้ร่วมค้าเป็นคนขายเอาส่วนของเขาเองมาหักออกที่เหมือนบริษัทร่วมเมื่อกี้เนี้ยเมื่อตอนเช้าอะโอเคนะคะคำนวณเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียราคาทุนบวกส่วนได้เสียของกำไรของปีก่อนนะคะหักบวกด้วยส่วนแบ่งกำไรปีปัจจุบันหักเงินปันผลรับปีปัจจุบันนะคะเราดูตัวอย่างสิบขีดหนึ่งสิทธิ์ขีดหนึ่งเนี่ยไหมกับแก้วลงทุนนะคะ 15,000 หุ้น100หนึ่งก็เป็นเท่าไหร่มูลค่าหุ้นละ100ล้านห้าหรือแสนห้าล้านห้าใช่ไหมคะล้านห้าถูกไหมคะไหม60แก้ว40ถ้าเป็นของไหมนะคะ 60% ลงทุน 60% ก็คือเดบิตเงินลงทุนในร่วมค้าเครดิตเงินสด60% ของล้านห้าก็คือ 900,000 รับเขามีการประกาศจ่ายปันผลหุ้นละ4บาท 60% ของ 15,000 หุ้นก็คือเท่าไหร่ 9,000 คูณ4ใช่ไหมคะเครดิตเงินลงทุนส่วนแบ่งกำไรนะคะดูส่วนแบ่งกำไรไม่มีกำไรระหว่างกันก็คือ 60% ของ 1,200 ได้ 72,000 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก็คือ 900,000 คือราคาทุนบวกนี่ดูจากที่บันทึกบัญชีได้หัก 36,000 บวก 72,000 ใช่ไหมคะก็ได้แค่ 936,000 ตัวอย่าง 10-2 น
นะคะถ้าบอกว่ามีกำไรในสินค้าคงเหลือที่หมายเป็นผู้ขายและกำไรในสินค้าคงเหลือที่หมายแก้วเป็นผู้ขายเมื่อปลายปี F6 นะคะทั้งส่วนแบ่งกำไรก็มาดูเอากำไรสุทธิตั้งกำไรที่หมายแก้วหายเอามาหักออกส่วนได้เสียของหมายคือ 60% บวกที่หมายแก้วขายคือ 3,000 ของคนอื่นคือ 40% ใช่ไหมฮะเอามาบวกแล้วก็เอาของตัวเองที่หมายเป็นคนขายคือ 4,000 ของตัวเองคือ 60% เอามาหักออกก็จะเหลือเป็นของคนอื่นถูกไหมคะก็จะได้ 69,000 ฮะตัวที่มีปัญหาก็คือตัวคำนวณส่วนแบ่งกำไรว่าคุณต้องคำนวณได้เท่านั้นเองการบันทึกบัญชีไม่มีปัญหาจำนวนหายอดคงเหลือก็ราคาทุนตั้งบวกส่วนแบ่งกำไร69หักเงินปันผล36โอเคไหมอันนี้คือปีอะไรคะ F6 ปีแรกแต่ถ้าเป็นปีต่อมา 10-3 จาก 10-1 นะคะราคาทุน900,000 F6 นะคะให้มาคราวนี้ถ้าดูตัวนี้ข้อมูลส่วนแบ่งกำไรปี X5 ปี X6 เริ่มชีวิต X5 มาจากไหนถูกป่ะของบัญชีเงินลงทุนเท่ากับ 933,000 ข้อมูลส่วนแบ่งกำไรปีส่วนแบ่งกำไรนะคะและการร่วมค้าปี X5 X6 ส่วนแบ่งกำไรทำไมมันมี X5 ขออภัยนะคะย้อนกลับไปใหม่10-2คือปี X6 ค่ะ10-1คือปีX6 เหมือนกัน933,000 มาจากไหนอ่ะนี่ X6 คือปีอะไรคะ 10-2 933,000 คือ 10-2 936,000 คือ 933,000 คือ X6แต่อันนี้เป็น x อะไร 933,000 x6 ครูว่าเนี่ยมันอยู่เงินปันผลปี x6 นะไม่มีปี x5 ใช่ไหมมีแต่ปี x6 ถูกไหมปี x5 ตัดออกไปเริ่มงงในชีวิตส่วนแบ่งกำไรงวดปัจจุบันรายได้เงินปันผลอันนี้ปีเดียวปรับจากอันนี้ปรับจากคอสเป็นปรับจาก equity เป็นคอสก็ส่วนแบ่งกำไรออกเอารายได้เงินปันผลรับเข้ามาก็ต้องไปปรับเงินลงทุนลง 33,000 เพราะเงินลงทุนก็จะเหลือ 900,000 ตามวิธีราคาทุนโอเคไหมเพราะฉะนั้นนักศึกษาเอกสารตรงนี้สำหรับปี X5 ตัดออกนะคะเหลือเป็นปี X6 อย่างเดียวนะคะต่อมา 10-4 ปี X6 ให้มานะคะตัวอย่างใหม่เลยอย่ามาต่อเนื่องกันมากๆปวดหัวสมุยกับเมษากับสมุยรวมเป็นดาวสมุยนะคะล้าน5มีอำนาจเป็นอัตรา70เมษา70สมุย30นะคะให้ตัวเลขมาอันนี้ปีอะไรคะ X6 นะคะตัวเลขตรงนี้แก้ใหม่หมดเลยที่ครูทำเพราะก่อนหน้านี้มันผิดหมดแต่ก็เป็นโจทย์ตามนี้ไปแล้วถูกไหมคะคุณได้ตามนี้ไปแล้วนะคะที่ครูทำแถบเหลืองคุณดูนะคะกำไรจากการร่วมค้าก็คือต้องดูตัวไหนใช่มันมีเมษาสมุยดาวสมุยคุณจะทำของใครเนี่ยอันนี้ของใครเมษาเพราะฉะนั้นกำไรตามบัญชีของร่วมค้าดูตกตรงไหนดูจากตัวนี้ใช่ไหมคะ
ของร่วมค้าต้องดูจากขาดรูช่องสุดท้ายถูกไหมคะตั้งแต่ขายจนถึงอะไรคะภาษีเงินได้อ่ะเครื่องคิดเลขช่วยกดให้หน่อยค่ะครูไม่กดนะครูก็มีเพราะว่าวันก่อนไม่ได้เอามาวันนี้เอามาแล้วแต่ขี้เกียจกดแล้ว5,202,000ต้นทุนขายคือ3,346,000ไอ้48,000ค่าใช้จ่ายในการขายหัก582,000ค่าใช้จ่ายในการบริหาร516,000ภาษีเงินได้196,200ได้เท่าไหร่577,800ดูในหน้า20หน้าถัดมาตรงข้างล่างที่คำนวณเห็นไหม577,800กำไรระหว่างกันในสินค้าปลายปีโจทย์บอกมานี่ข้อมูลเพิ่มเติมเมษาขายสินค้าให้ดาวสมุทรอันนี้เมษาขายก็คือผู้ลงทุนขายใช่ไหมฮะมีกำไรในสินค้า 8,000 ดาวสมุทรขายมีกำไรในสินค้าปลายปี 6,000 เพราะฉะนั้นดาวสมุทรขาย 6,000 นำมาหักก่อนได้กำไรคูณเมษา 70% เสร็จแล้วหักของสมุยใช่โทษทีไม่ใช่หักบวกของสมุยใช่หรือคะที่ดาวสมุยเป็นคนขายบวกกลับเข้าไปของคนอื่นใช่หรือคะนะคะแล้วก็หักของเมษา 70 ก็เหลือ396,460พอได้396,460เงินลงทุนก็คือ1,500,000บวก396,460นะคะฉะนั้นตัวที่มันต่างกันระหว่างเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียกับงบเฉพาะกิจการปีแรกดูนิดนึงมีเงินปันผลมั้ยกิจการร่วมค้าการร่วมค้าไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีรายได้เงินปันผลโอเคมั้ยอันนี้ปีแรกต่อมาตัวที่ต่างกันก็คือตัวเงินลงทุนค่ะถ้าตามวิธีงบเฉพาะกิจการคือล้านกับ 50,000 แต่ถ้าวิธี equity คือ 1,446,460 ที่เราคำนวณได้เมื่อกี้นี้นะคะ